อ่ะท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ต้องพร่ำทำเพลงอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมแค่จะมาประกาศและบอกกับท่านผู้ชมว่าผมจะไม่ทำความมา5กะโหลกแล้วก็ TikTok มีแต่เรื่องฮาลงใน YouTube ช่อง Feeling Rock แล้วนะครับเพราะว่าผมจะทำเอาไปลงอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งช่องนี้มันเป็นเมื่อก่อนผมใช้ชื่อช่องนี้ว่า Biker ละเมอกัดฟันซึ่งช่องนี้เมื่อก่อนอ่ะผมเอาไว้ลงกับคลิปเกี่ยวขับมอเตอร์ไซออกทริปอะไรพวกนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วในช่องนั้นก็มีคนติดตามอยู่ทั้งหมด 65,000 คนนะครับผมก็เลยแบบผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นปีแล้วอ่ะนะครับซึ่งช่องนั้นทิ้งล้างไปมากแล้วปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นความมา5กะโหลกหรือ TikTok ที่เรื่องอาหารเงี้ยผมมาลงรวมกับช่องเกมคือปนกันมั่วไปหมดเลยนะตอนนี้คือปนกันมั่วมากนะฮะผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาความมา5กะโหลกไอ้ TikTok ที่เรื่องอาหารเอาไปลงในช่องไมเคิลละเมอกัดฟันดีกว่านะครับแต่นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วผมไม่ใช้ไบเกอร์ละเมอกัดฟันตอนนี้ผมคิดชื่ออะไรไม่ออกเลยผมใช้ชื่อว่าตอเต้ย192ซึ่งผมคิดไม่ออกจริงๆนะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับผมก็เลยจะประกาศบอกท่านผู้ชมทางช่องนี้ว่าใครนะครับมีความสามารถนะครับผมในการตั้งชื่อใหม่ของช่องผมได้นะฮะจะเน้นทำความมา5กะโหลกแล้วก็ TikTok นี่ต่างหากอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมผมจะเอาไปทำที่ช่องนู้นหมดแต่อันไหนที่เกี่ยวกับเกมผมก็จะทำช่องฟิลล็อกนิ่งล็อกเหมือนเดิมไม่ว่าเป็นฉากว้าวว้าวนะฮะคนที่เล่นรถมอเตอร์ไซค์เก่งที่สุดอะไรก็ตามที่มีเขาว่าเกมมาเกี่ยวข้องอ่ะมันจะคงอยู่ช่องฟิลลิ่งล็อกเว้ยแต่ไอช่องไอรายการอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมผมจะแยกไปอีกช่องนึงเลยถ้าผู้ชมคิดว่าโอเคไหมผมคิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการแยกจัดส่วนคนดูแล้วเออคนดูอยากดูไหนอยากดูเกมอ่ะหรืออยากดูอะไรพวกนี้นะครับผมก็แยกกันดูได้แยกกันเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาปนกันมาเล่นมันมั่วตัวไปหมดนะฮะวันนี้ครับก็เลยจะมาประกาศขอความเห็นจากคนดูนะครับว่าใครมีความสามารถในการเปลี่ยนชื่อช่องให้เกี่ยวกับผมอะชื่ออะไรก็ได้ที่มันไม่หยาบคายแล้วมันไม่ละกิ้งเกียอะไรก็ได้นะฮะแต่ต้องเกี่ยวกับตัวผมอะนึกออกป่ะให้คนนึกถึงเออเฮ้ยเนี่ยผมอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะที่ผมคิดชื่อไม่ออกที่ผมนอนคิดทั้งคืนก็คิดไม่ออกผมรู้ผมคิดนะจะใช้ชื่อว่า FLR 192ดีไม่ว่าผมคิดว่าผมจะใช้ชื่อนี้อยู่นะเป็นชื่อย่ออะไรเงี้ยชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มี192ลงมาในท้ายนะครับผู้ชมเอ้ยทำไมต้องมี192หรือ192จริงแล้วมันเป็นเลขมงคลที่ผมชอบมันไม่มีอะไรหรอกนะครับมันเป็นแค่เลขมงคลที่ผมชอบแค่นั้นเองนะครับจะมีเลข192มาด้วยหรือไม่มีเลข192มาด้วยก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตั้งให้นะครับถ้าผมถูกใจชื่อไหนนะครับผมจะไปกดรูปหัวใจที่คอมเมนต์นั้นแล้วก็บอกว่ามารับสติกเกอร์ฟิลลิ่งล็อกที่แฟนเพจผมชอบชื่อไหนผมจะแจกสติกเกอร์ให้ด้วยอีก3อันนะครับเป็นสติกเกอร์ฟิลลิ่งล็อกรุ่นที่2แบบนี้นะครับแจกฟรีนะครับผมเอาไปเลย3อันนะครับผม3อันเอาไปเลยนะครับแต่ต้องถูกใจผมนะจะมี192หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีมากเพราะมันเป็นเลขมงคลที่ผมชอบแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมจะเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือคนต้องเป็นสุดยอดในการตั้งชื่อใหม่ของช่อง Feeling Rock เท่านั้นนะถ้าผู้ชมมาสงสัยว่าเอ้ยช่องนี้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเป็นช่องใหม่ผมลิงก์อยู่ใต้คลิปมากดดูได้นะฮะตอนนี้ผมจะชื่อตอเตอร์192อยู่ผมคิดไม่ออกไม่รู้จะเอาชื่ออะไรนะครับก็ฝากมาบอกแค่นี้แหละนะครับผมก็ใครมีไอเดียไงก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันวันศุกร์ครับผมวันศุกร์วันเสาร์ไลฟ์ GTAV ประมาณ 3:00 นนะฮะแล้วมาเจอกัน